บางครอบครัวน่าเห็นใจคือไม่สามารถติดต่อได้เลย อันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะคะหนึ่งในนั้นคือครอบครัวที่เป็นพื้นที่อุดรธานีค่ะคุณย่าบอกว่าในเมื่อติดต่อหลานไม่ได้เอาวิธีแบบนี้ไหมเรียกชื่อในหม้อนึ่งน้องแชมป์เคยอ่านประจำเลยเขาบอกว่าให้ไปพูดชื่อหรือสิ่งของที่มันหายไปในหม้อนึ่งข้าวเหนียวตามความเชื่อถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเมื่อเอิญหาเจ้าแล้วให้เจ้ากล่าวมาบ้านเด้อพวกล่ะเด้อไปทางใดก็ให้ขึ้นมาอยู่ในหมู่หนึ่งนี่แหละมีตู้ขึ้นฮอดมีตู้เอิญอยู่นี่อาดอนุสาอ่างแก้วเด้ออยู่ยังสระเอวบ่ไปอยู่ให้ก็ให้มาไปอยู่หน้าก็ให้เขาขึ้นมาหาพอหาแม่ให้มาเขาในหมู่หนึ่งลูกเด้ออนุสาอ่างแก้วได้รับข่าวดีที่ว่าพ่อตู้มีตู้ที่เพิ่นไปเฝ้านี่ก็ช่วยให้อาจได้ขึ้นมาบอกลูกบอกหลานเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเนี่ยค่ะย่าบายอายุ76แล้วนะคะย่าของคุณอนุชาอ่างแก้วแล้วก็จะเรียกชื่อหลานชายกลับบ้านนะอนุชาอ่างแก้วนะคะหรือว่าคุณอาร์ตนี่แหละอยู่ที่อุดรธานีอายุ28ปีเองเป็นหนึ่งในแรงงานที่ถูกฮามาสจับไปตั้งแต่เช้ามืด7ตุลาคมค่ะยาบายใช้วิธีพูดใส่หม้อนึ่งข้าวเหนียวเป็นความเชื่อนะคะเป็นการเรียกขวัญของหลานชายให้วิญญาณบรรพบุรุษมาช่วยปกป้องรักษาหลานชายจะได้รอดพ้นจากอันตรายตอนนี้ครอบครัวบอกอะไรที่ทำแล้วสบายใจทำหมดทุกอย่างทำทุกวิธีค่ะซึ่งพ่อของนายอาร์ตพาผู้สื่อข่าวไปดูบ้านหลังที่ในอาร์ตส่งเงินมาให้และสุดท้ายคุณพ่อสามารถที่จะสร้างบ้านไว้ได้ดูสิคะใช่ครับสวยเลยนะสวยเลยตอนนี้เสร็จไปกว่า 80% แล้วนะคะคุณพ่อบอกเลยเห็นไหมลูกเนี่ยมันสร้าง 80% แล้ว อยากจะให้ลูกชายกลับมาอยู่บ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าพ่ออุตส่าห์สร้างบ้านรอรับไว้แล้วใช่ครับพ่อให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะคุณผู้ชมคือพ่อบอกว่าถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่แล้วลูกได้ดูข่าวอยากให้ลูกเดินทางกลับมาอยู่บ้านเดียวกันนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพ่อเลี้ยงดูเองมาช่วยกันทำมาหากินที่บ้านทุกวันนี้พ่อเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยแต่มันไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรทั้งนั้นได้แต่นั่งเฝ้ารอฟังข่าวขอให้ลูกปลอดภัยไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วครับตอนนี้ครับพ่อจะเลี้ยงดอกขึ้นมาหาพ่อหลุดอันยังมีชีวิตอยู่น่ะขึ้นมาพ่อจะเป็นผู้เลี้ยงดอกมาหากินซอยกันมีกำลังใจที่เฮ็ดอีหยังเลยพ่อว่าลูกคือแก่บจากที่พ่อสิหาเรียกลูกได้ตอนนี้แต่เพิ่นเบิดกำลังแล้วเสนอให้เงินเดือนเป็น2เท่าเฮาจะให้ลูกก็แล้วแต่สิจะเข้าสิบ่ยอมเอาชีวิตไปแลกกันแล้วลาบแล้วผมขอฝากหน่วยงานต่างๆสุมสื่อสุมผู้กำลังแลกใจให้ซอยผมเนี่ยผมไปแซ่บแล้วผมสิพาลูกผมอยู่บ้านนี่ล่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาให้มากหอดบ้านหอดเนี่ยเราด้วยบอกหลานเนาะพ่อจะเลี้ยงเนาะคุณแม่ก็บอกนะคะตั้งแต่ลูกชายโดนจับเป็นตัวประกันเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยก็ใช้วิธีรอข่าวรอข่าวอย่างเดียวแล้วหวังว่าลูกจะมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นข่าวดีที่ผ่านมาลูกเล่าให้ฟังว่ามีการยิงกันเป็นประจำเลยค่ะตั้งแต่ลูกไปอยู่ได้ประมาณ1ปี6เดือนนายจ้างก็พาย้ายแคมป์เป็นประจำลูกบอกการสู้รบครั้งนี้มันหนักกว่าทุกครั้งจริงๆคุณแม่บอกเลยถ้าลูกมีชีวิตรอดกลับมาจะไม่ให้กลับไปอีกแล้วนะคะจะค่าจ้างค่าแรงแพงเท่าไหร่ก็ตามไม่เอาอีกแล้วทีนี้ญาติก็มีการติดต่อผ่านไลน์ไปหาเพื่อนของคุณอาร์ตอะค่ะชื่อคุณเหน่งนะคะทำงานในอิสราเอลเหมือนกันสอบถามถึงเรื่องของคุณอาร์ตว่าเป็นยังไงบ้างพอจะรู้ข่าวไหมคุณเหน่งเนี่ยทำงานอยู่ที่เมืองโตเมอร์ภาคกลางของอิสราเอลอยู่ห่างจากเมืองที่คุณอาร์ตทำงานอยู่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรก็ยังบอกกับที่บ้านบอกว่าผมเองก็ไม่สามารถติดต่ออาร์ตได้แต่ได้ข่าวจากคนไทยที่อยู่ในแคมป์คนงานของอาร์ตบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเข้าไปในแคมป์คนงานค่ะคแล้วยึดมือถือทุกคนเอาไว้แต่ไม่ได้ทำร้ายใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าอาร์ตก็คงจะปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายรแล้วถ้าอาร์ตติดต่อผมมาเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งข่าวทางบ้านโดยเร็วที่สุดพอฟังแบบนี้ค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะความหวังมันมาละมันชื่นใจที่อย่างน้อยไม่ได้มีใครถูกทำร้ายตามข่าวที่ได้รับนะคะหวังว่าจะได้เห็นหน้าลูกชายและลูกชายจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะจะได้บอกครับพอแล้วมาถามก็ได้ครับก็มองมองผมนะคือว่าถึงอันเราเขาไปมองแก้มก็คือไปยึดโทรศัพท์ก็ผิดนะครับไปขู่โทรศัพท์ไม่แก้มแต่ว่าเขาบล็อกเหตุอย่างนั้นติดต่ออาจพยายามติดต่ออาจเป็นไหนพ่อเด้อได้เนี่ยเลยพยายามโทรหาไอ้เนี่ยเด้อดูเด้อพ่อฝากไปบัดสู่มองแล้วเลย
ขอให้คุณอาร์ตปลอดภัยนะครับเราเชื่อแบบนั้นทุกคนต้องปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นทุกคนไปด้วยความตั้งใจอยากจะเก็บเงินส่งมาดูแลครอบครัวที่อยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นทุกคนมีความคิดที่ดีทำความดีมันก็ต้องได้ดีขอให้ทุกคนปลอดภัยเชื่อแบบนั้นจริงๆในมุมของกระทรวงแรงงานกันบ้างเมื่อวานนี้ครับท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็มาเปิดใจคุยกับคุณอ๊อฟชัยนนท์ผ่านทางรายการเรื่องใหญ่รายวันของทางช่องวัน31นะครับก็พูดคุยถึงทิศทางการช่วยเหลือแรงงานไทยเบื้องต้นเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ส่วน1ก็คือแรงงานที่ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ2ไปแบบผิดกฎหมายก็คือตอนแรกอ่ะไปแบบมีสัญญาก็จริงแต่พอหมดสัญญาแล้วอยู่ต่อไงไม่ยอมกลับนะฮะยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามจะช่วยทุกคนที่เป็นแรงงานไทยกลับมานะครับถ้าเขาต้องการเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมีประมาณสักพันกว่าคนอย่างที่บอกกันไปว่าต้องการจะกลับเมืองไทยส่วนที่ไม่กลับเข้าใจว่าคงจะกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วจะกลับไปทำงานที่นั่นไม่ได้อีกถ้าสถานการณ์มันสงบแล้วเรื่องนี้นะครับทางปลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรจน์นะครับบอกว่าถ้าแรงงานคนไหนอยากจะกลับเมืองไทยลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันสงบสุขแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานเนี่ยแหละครับจะไปประสานงานกับทางอิสราเอลให้ทุกคนจะได้กลับไปทำงานตามเดิมจนครบอายุสัญญานะครับแต่ถ้าไม่สบายใจไม่อยากไปที่นี่แล้วอยากจะไปที่อื่นก็จะช่วยหาที่ทำงานให้ใหม่เช่นกันครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะผมเข้าใจว่าแรงงานทุกคนพอเดินทางกลับแล้วกลัวจะไม่ได้กลับไปอีกนะครับก็จะเจรจากับทางอิสราเอลให้เดินทางกลับไปเหมือนเดิมนะครับหรือแรงงานไทยที่กลับมาแล้วแล้วด้วยความกลัวเหตุการณ์นี้อาจจะไม่อยากกลับไปแต่อยากไปประเทศอื่นเราก็จะดำเนินการติดต่อนายจ้างในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีครับหรือญี่ปุ่นไต้หวันหรือประเทศอื่นที่สามารถรับแรงงานไทยในภาคเกษตรส่วนที่หลายครอบครัวร้อนใจติดต่อลูกหลานไม่ได้นะคะปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากทางการอิสราเอลตอนนี้ใช้วิธีตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่ากลุ่มแรงงานไปหลบภัยตรงไหนเหตุการณ์ในพื้นที่ยังไม่สงบอะค่ะถ้ายังไม่มีการยืนยันคนเจ็บและเสียชีวิตที่ชัดเจนจากทางการอิสราเอลก็อยากให้ครอบครัวแรงงานไทยทุกคนคิดในแง่ดีไว้ก่อนว่าลูกหลานนั้นปลอดภัยนะคะตอนนี้กระทรวงแรงงานรับแจ้งมีแรงงานไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ว่าตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะส่วนการเยียวยาคนเจ็บและเสียชีวิตค่ะมีกองทุนช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างอิสราเอลเขาก็มีนะคะเขาจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามการประเมินจากบาดแผลถ้าไม่ถึง 10% จะไม่ได้รับการเยียวยาถ้าบาดแผลประมาณ 10% ถึง 19% จะได้เงินเยียวยา 1.4 ล้านบาทบาดแผล 20% ขึ้นไปจะดูแลจนกว่ากลับมาทำงานได้แล้วก็จะให้เงิน 40,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนกรณีที่มีการเสียชีวิตนะครับทางการของอิสราเอลก็จะให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวนะครับจะให้ภรรยา 4-50,000 บาทต่อเดือนจนกว่าภรรยาจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็จะให้เงินช่วยเหลือบุตร 9,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ18ปีนะครับส่วนการเยียวยาของทางการไทยหากเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวจะมอบเงินเยียวยาให้ทายาทในส่วนของไทย 40,000 บาทนะคะแล้วบาดเจ็บจากภัยสงครามจะเป็นเงิน 15,000 หรือว่าทุพพลภาพคือพิการก็จะได้เงินเยียวยาทั้งหมด 30,000 บาทด้วยกันค่ะครับ